ัญใน The Amazing Digital Circus ตอนที่3ปริศนาลับคฤหาสน์ Midden Hall มันก็ได้มีตัวละครหนึ่งตัวครับที่มีลักษณะที่โดดเด่นแบบน่ากลัวมากๆโดยที่มันก็ได้มีคำจำกัดความสั้นๆว่ามันไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นบางอย่างที่สูงส่งไม่ศักดิ์สิทธิ์และชั่วร้ายและแท้จริงแล้วเจ้าตัวละครนี้นั้นมันคือตัวอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับAudition Dan and Date เกมเต้นอันดับหนึ่งที่จะเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็นแดนรอเพลงฮิตเพลงใหม่โดนใจทุกคนพร้อมฟังก์ชันสุดจึ้งหรือจะปัดขวาหารักก็ไม่มีเหงาแน่นอนโหลดเลยตอนนี้พิเศษสำหรับชาวช่องต่อเมงรับฟรีไอเทมเกมและโปรโมชั่นเพียบลิงก์อยู่ใต้ description นะครับโยสวัสดีครับผมต่อเมงนะครับผมวันนี้เรากลับมาครั้งเกิดกับคลิป The Amazing Digital Circus หรือมหัศจรรย์โลกของสัตว์ดิจิตอลตอนที่3นะครับผู้ชมโอ้ยหายไปนานเกือบครึ่งปีด้วยกันผมเห็นว่าเขาโปรโมทมาสักพักแล้วน่าจะปล่อยเดือนนี้เพราะว่าจะเป็นเดือนที่เป็นฮาโลวีนพอดีก็สมเหตุสมผลนะครับคุณผู้ชมแถมตอนนี้เป็นตอนที่น่าจะหลอนที่สุดตั้งแต่ปล่อยมา3ตอนเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็มีตัวละครที่เห็นครั้งแรกแล้วมันตัวอะไรกันวันนี้ เห็นแล้วติดตาเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวในคลิปเราจะพูดคุยกันถึงตัวละครนี้นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับบอกคร่าวๆอีกทีก่อนนะครับคุณผู้ชมก่อนที่คุณผู้ชมจะดูคลิปนี้แนะนำให้ไปดูคลิปเขาก่อนนั่นก็คือ The Amazing Digital Circus ตอนที่3นั่นเองนะครับผมความยาวประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงด้วยกันเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรแล้วก็มันมีเนื้อเรื่องมันน่าสนใจกันบ้างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแนะนำเลยว่ากดเป็นภาษาไทยเขาพากได้แบบงานดีมากคุณผู้ชมเหมือนดูการ์ตูนเรื่องนึงสนุกมันเลยผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description นะครับผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับผมเอาจริงๆแล้วในตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับตอนของการผจญภัยปกติทั่วไปที่เจ้าของคณะนักสัตว์อย่างเจ้าเคนเนี่ยจะจัดเอาไว้ให้ลูกทัวร์ของเขาได้เล่นนั่นเองแต่เหมือนว่าในการผจญภัยครั้งนี้ครับเหมือนกับเจ้าเคนเนี่ยเขาอยากจะทำเอาไว้ให้เพื่อสปอร์ตให้กับตัวละครอย่างซูโบให้เธอเล่นล้วนๆเลยก็เลยทำให้มันดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือพูดง่ายๆเลยก็คือมีความน่ากลัวมากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมโดยที่ก็จะบอกแค่คร่าวๆว่าคฤหาสน์ที่เขาต้องไปนั้นก็จะเป็นเหมือนกับคฤหาสน์ผีสิงที่ชื่อว่า Midden Hall นะครับผมแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมเลยบอกแค่ว่าจะต้องเข้าไปจัดการผีข้างในนั้นแต่ประเด็นเลยก็คือตอนทางเลือกครับผมมันจะมีประตูด้วยกัน2บานด้วยกันและด้วยความบังเอิญนี้ทำให้ตัวละครอย่างปอมนี่และก็คิงเกิลตกเข้าไปในประตูที่2ครับที่มีความน่ากลัวมากๆเพราะตลอดการเดินทางในประตูที่2ครับผมเขาก็จะพบเจอกับตัวละคร1ตัวครับที่มีลักษณะเหมือนกับหัวตัวอะไรบางอย่างถูกแปะไว้ที่กลางห้องโถงพร้อมกับมีเทปบันทึกเสียงต่างๆคอยวางไว้ตามจุดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งผมถอดออกมาแล้วผมว่าแต่ละเทปเนี่ยเขาพูดอะไรประมาณไหนบ้างโดยที่ภายในเทปแรกนะครับผมจะจัดวางไว้ตรงห้องโถงที่จะประกอบไปด้วยหัวของเจ้าตัวละครประหลาดนั้นโดยที่เทปนั้นครับก็จะอัดข้อความเสียงไว้ประมาณว่าผมชื่อบารอนเทโอดอร์บิลเดนฮอลการล่าเป็นงานอดิเรกของผมตั้งแต่จำความได้หรือจะบอกว่าอยู่ๆมันก็กลายเป็นการเสพติดเจ้าตัวที่คุณเห็นอยู่ตรงนั้นผมตามหามันมานานหลายปีคนก็ไม่ใช่หรือสัตว์ก็ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่สุดแสนจะต่ำช้าสิ่งที่ชั่วร้ายผมมีหน้าที่แบบรับความรับผิดชอบทุกนาทีที่ลืมตาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปกป้องครอบครัวจากสิ่งนั้นหวังว่าถ้าโชคดีผมจะจัดการมันได้ผมจะได้เป็นอิสระจากความรู้สึกแย่ๆนี้ความกลัวที่คอยไล่ตามแต่ผมคิดผิดส่วนของเทปบันทึกเสียงอันที่2นั้นครับผมก็จะถัดมาที่อีกห้องนึงซึ่งลักษณะห้องนี้จะเป็นเหมือนกับห้องทำงานของบุคคลที่บันทึกเสียงนี้ครับตัวที่เทปที่2นั้นก็จะมีใจความประมาณดีวันอังคารที่4ธันวาคมแม้ผมจะยิงโดนตัวมันหลายนัดในจุดสำคัญและตัดหัวของมันเก็บไว้เป็นรางวัลบนผนังแต่เรื่องแย่ๆมันเพิ่งเริ่มต้นผมล่าสายตาไปจากร่างของมันไม่ถึงนาทีเท่านั้นพอผมหันกลับไปร่างมันก็ไม่อยู่แล้วเจ้าสิ่งนั้นมันยังไม่ตายแล้วมันจะกลับมาเอาของมันคืนไปแล้วถ้าใครเกิดได้ฟังเทปนี้ผมขอร้องคุณเพียงเรื่องเดียวโปรดอย่าละสายตาจากหัวนั่นผมถือว่านี่คือคำเตือนอันดับแรกที่ผมรู้สึกแปลกเลยก็คือไอ้คำเตือนหรือเทปนี้ครับมันควรจะเป็นเทปที่ถูกจัดวางเอาไว้ในบริเวณห้องโถงชัดๆเพราะคำเตือนในเทปนี้ได้บอกเองว่าห้ามละสายตาจากหัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าครับคนที่เขาเข้ามาโผล่ในห้องโถงเป็นห้องแรกแล้วมากดเทปในส่วนที่สองนี้ก็เท่ากับว่าคนที่บันทึกเทปเสียงนี้ไว้เขาจงใจไว้เลยแล้วครับว่าให้คนนั้นละสายตาจากหัวนั่นเองและสิ่งเลวร้ายก็เกิดขึ้นตามนั้นครับผมพอหลังจากนั้นไม่นานครับที่ตัวละครคิงเกอร์และปอมนี่ได้ละสายตาไปก็ได้เกิดไฟดับขึ้นก่อนที่จะอยู่ครับก็จะได้เกิดแสงสว่างขึ้นที่เบื้องหลังของเขาและความจริงแล้วเจ้าแสงสว่างนั้นเมื่อเกิดมาจากหัวของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นที่มันจะส่องสว่างทุกครั้งที่มันอ้าปากกว้างพร้อมที่จะกินพวกเขานั่นเอง
ตัดภาพไปอีกทีนึงนะครับผมหลังจากที่ตัวละครปอมนี่แล้วก็คิงเกิลหนีมาจากเจ้าขัวนั้นได้แล้วพวกเขานั้นก็จะย้ายไปอยู่อีกที่นึงเป็นสถานที่ที่เทปบันทึกเสียงที่3นั้นได้วางอยู่นั่นก็คือบริเวณห้องใต้ดินนั่นเองครับซึ่งใจความของเทปนั้นจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกจะมีข้อความบอกประมาณว่าทุกอย่างมันเลวร้ายกว่าที่ผมคิดเอาไว้ความหวาดระแวงทำให้ผมมาถึงจุดนี้จุดที่ผมไม่ใช่ผู้ปกป้องที่ภรรยาและลูกต้องการอีกต่อไปผมวิ่งใส่ทุกเงาที่เห็นทุกเสียงและสุดท้ายก็พลาดยิงใส่เธอผู้เป็นที่รักคิดว่าเป็นไอ้ตัวนั้นตลกดีว่าไหมล่ะความพยายามที่ผมจะปกป้องเธอสุดท้ายฉันก็กลายเป็นปีศาจไปซะเองตอนนี้ฉันรออยู่ที่ห้องใต้ดินไม่เหลืออะไรให้ปกป้องแล้วนอกจากวิญญาณของฉันและถ้าเป็นไปได้ฉันจะจัดการไอ้อสูรตัวนั้นที่พลาดทุกอย่างไปจากฉันซึ่งหลังจากจบเสียงนี้ไปครับตัวละครคิงเกิลก็จะได้เดินไปหยิบปืนลูกซองที่อยู่กับร่างไร้วิญญาณของเจ้าของเสียงนี้ก่อนที่เจ้าตัวละครสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็จะได้โผล่ออกมาตัวของมันครับที่ไร้หัวก็ได้คืบคานออกมาจากบริเวณท่อระบายน้ำและส่วนที่เป็นหัวของมันที่ลอยและก็เลืองแสงได้ก็จะค่อยๆลอยลงมาตามพวกเขานั่นเองและเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับตัวละครคิงเกิลผู้กล้าหาญของเราใน EP นี้ก็ได้นำปืนลูกซองครับยิงเข้าไปที่ตัวของมันและหัวของมันอย่างละนัดด้วยกันจนทำให้ตัวของพวกมันนั้นกระเด็นแยกออกจากกันและแน่นิ่งไปนั่นเองแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้สบายใจครับผมอยู่ๆเทปบันทึกเสียงที่3นั้นก็ได้เปิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งพร้อมกับข้อความใหม่ที่พูดขึ้นมาดักทางคำพูดของคิงเกิลที่สบายใจแล้วด้วยข้อความที่บอกประมาณว่าถ้าเป็นผมเองก็คงจะพูดแบบนั้นถ้าเกิดว่าผมไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเจ้านั่นมันขึ้นหนึ่งในเทวทูตของพระเจ้าและผู้ใดก็ตามที่ทำร้ายมันก็จะถูกลากลงไปสู่ขุมประตูนรกสุดเย็นเยือกที่ซึ่งวิญญาณของผมสิงสถิตอยู่ต้องขออภัยด้วยจริงแต่ผมต้องการร่างกายที่ยังมีชีวิตเพื่อที่จะหลบหนีจากข่วงเหวนรกนี้แล้วร่างของคุณเป็นทางเดียวที่ผมจะทำเช่นนั้นได้หวังว่าคุณจะเตรียมพร้อมพอลมหายใจต่อไปของคุณจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วร่างของคุณก็จะกลายเป็นของผมและจบข้อความนี้ไปครับร่างกายของเจ้าอสูรร้ายตัวนั้นบอดี้ของมันก็จะค่อยๆกางปีกออกมาและมีดวงตาก่อนที่บริเวณพื้นที่ที่ปอมนี่ก็คิงเกิลยืนอยู่นั้นก็จะได้มีมือปริศนาครับที่ลักษณะคล้ายกับมือของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นหลายมือด้วยกันค่อยๆจับแล้วก็ลากพวกเขาลงไปสู่ขุมนรกอันเยือกเย็นนั่นเองซึ่งหลังจากฉากนี้ไปผมเจ้าตัวละครปริศนาตัวนี้ก็ไม่โผล่มาอีกแล้วนะคุณผู้ชมตลอดยันจบเรื่องเลยและผมก็บอกไว้แล้วว่าเอาจริงแล้วตัวละครตัวนี้มีเนื้อหาข้อมูลที่น้อยมากๆแทบจะสืบสาวเรื่องหรือบอกได้แบบตรงประเด็นว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ไม่ได้เลยทีเดียวเชียวแต่จากการค้นคว้าข้อมูลของผมครับจากการดูตอนที่3นี้มาจบ 4-5 รอบแล้วด้วยกันแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในแฟนดอมนะครับผมก็ได้ข้อมูลอยู่ประมาณนี้ว่าแท้จริงแล้วครับไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะไรจริงๆแล้วจะเรียกว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดก็ไม่ได้แต่ความจริงแล้วมันคือทูตสวรรค์หรือว่านางฟ้านั่นเองโดยตัวของมันครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีผิวสีขาวซีดมีลักษณะผอมบางคล้ายกับมนุษย์ตัวสูงโดยที่ในเฟสแรกก็จะมีแค่นั้นเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่แม่นางครับผมมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเฟสที่2ที่มีปีกโผล่ขึ้นมาทางด้านหลังโดยที่ปีกของมันครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกเล็กๆที่ปกคลุมไปด้วยลูกตาเต็มหลังไปด้วยนั่นเองตัวใบหน้าของมันครับมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มีดวงตาเอียงไม่มีริมฝีปากหรือว่าหูแล้วความเปลี่ยนแปลงของมันเลยก็คือหลังจากที่มันถูกตัดหัวไปแล้วครับหัวของเจ้าทูตสวรรค์หรือว่านางฟ้าตัวนี้มันก็ได้โตขึ้นอย่างมากจากร่างเดิมของมันอย่างน่าประหลาดมาพร้อมกับความสามารถที่สามารถเปล่งแสงหรือว่าเรืองแสงเมื่อตัวมันอ้าปากเผยเห็นฟันขนาดใหญ่มหึมาอันแหลมคมพร้อมกับดวงตากลวงโบหลายดวงอยู่ในปากนั่นเองครับเบื้องต้นความแข็งแกร่งของตัวมันนะครับผมตามที่เจ้าของมันเทปบันทึกเสียงกล่าวไว้ว่าตัวมันเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นอมตะนั่นเองก็จะเห็นได้ชัดนะครับผมตอนที่คิงเกิลเนี่ยเอาปืนลูกซองยิงไปที่ตัวมันจากนี้ผมพยายามดูหลายครั้งนะครับผมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปืนลูกซองเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่สามารถทำอันตรายมันได้เลยเพียงแต่แค่ทำให้มันกระเด็นไปเท่านั้นแบบดูที่ตัวกับหัวของมันนะครับแทบจะไม่เห็นแผลเลยหรือถ้าเกิดแผลขึ้นจริงผมคิดว่าก็น่าที่จะเป็นแผลที่ไม่ได้มีดาเมจหนักมากจนสามารถจัดการมันได้เพียงแค่รอการเคลื่อนไหวของมันไปแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองครับส่วนที่สองนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการสะกดจิตเหยื่อก็เป็นไปได้พวกมันจะมีฉากหนึ่งครับที่เจ้าตัวละครทูตสวรรค์หรือว่านางฟ้าตัวนี้ตอนที่มันกำลังอ้าปากกว้างและเรืองแสงนั้นตัวละครคิงเกิลที่อยู่ใกล้สุดก็ได้เหมือนกับตกอยู่ในมนต์สะกดของดวงตาปริศนานั้นไปด้วยนั่นเองครับแต่ในจุดนั้นก็ยังมีความคลุมเครืออยู่เพราะว่าตัวละครคิงเกิลเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยปูมหลังอันบางอย่างครับว่าเขาเนี่ยชอบที่มืดนั่นเองแล้วก็ไอ้ดวงตาที่อยู่ในปากของเจ้าทูตสวรรค์ตัวนี้มันก็มีการเพลย์แบ็คไปถึงความทรงจำในอดีตของคิงเกิลด้วยก็เลยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะผมว่าไอ้เจ้าสิ่งจริงเนี้ยมันเป็นความสามารถในการสะกดจิตของเจ้าทูตสวรรค์นี้หรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อมโยงในความทรงจำของคิงเกิลเท่านั้นต่อไปเราไปดูข้อมูลปูมหลังคร่าวๆกันบ้างนะครับ
จากข้อมูลในเทปที่เราได้มาก็จะทราบคร่าวๆว่าคุณบารอนทีโอดอร์มิเดนฮอลเนี่ยเหมือนกับว่าเขาครับจะได้พบกับเจ้าทูตสวรรค์นี้บริเวณนอกคฤหาสน์ของเขาจากการที่เขามีงานเรดในการล่าสัตว์นั่นเองด้วยความกลัวในความปลอดภัยของครอบครัวของเขาครับเขาจึงตัดสินใจที่จะจัดการมันแล้วก็ตัดหัวมันเอาไว้มาเก็บไว้เป็นถ้วยรางวัลแต่ความโชคร้ายครับเขาก็ได้พบว่าหัวและร่างกายของเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นมันได้แยกออกจากกันและเป็นอิสระโดยที่ตัวของมันเนี่ยก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาในทุกวี่ทุกวันเพื่อตามหัวของมันคืนทำให้ตัวบารอนเองครับเกิดความหวาดระแวงอย่างมากที่สุดและหลังจากที่เขาทำให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุตัวบารอนครับก็ได้ค้นพบว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันเป็นทูตสวรรค์จากการสืบค้นข้อมูลซึ่งเราจะเห็นได้ครับว่าในฉากที่เป็นห้องทำงานของเขาเนี่ยจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาและก็นางฟ้ากว้างอยู่ในห้องทำงานของเขาด้วยและในจุดนี้เองครับเขาก็เลยเข้าใจว่าเขานี่แหละน่าจะถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าให้ตัวเองนั้นต้องตกนรกเพราะการที่เขานั้นไปสังหารตัวมันดังนั้นครับตัวเขาครับจึงได้วางอุบายและบันทึกข้อความที่ทิ้งเอาไว้เพื่อล่อลวงให้ผู้คนที่ผ่านเข้ามานั้นมาแทนที่เขาในการถูกสาปแช่งในขณะที่ตัวเขาเองถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินและในที่สุดก็ได้เสียชีวิตลงและหลังจากนั้นเองครับร่างที่ไร้หัวของสัตว์ประหลาดก็ยังคงหลอกหลอนคฤหาสน์นี้ต่อไปในขณะที่หัวของมันก็ยังคงถูกแขวนไว้ในผนังของห้องโถงซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าหลังจากฉากที่ปอมนี่และคิงเกิลถูกส่งไปที่นรกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อกับเจ้าทูตสวรรค์หรือว่านางฟ้าตัวนี้กันแน่ยังคงเป็นปริศนาอยู่นั่นเองครับต่อไปเราลองมาดูประวัติของคุณบารอนทีโอดอร์มิเดนฮอลกันคร่าวๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วจากข้อมูลในคลิปนี้ผมบอกตามตรงว่าข้อมูลเขามีน้อยแบบน้อยมากๆนะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่เรารู้กันรู้แค่ว่าคุณบารอนทีโอดอร์มิเดนฮอลเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบล่าสัตว์มากๆและมุ่งมั่นในการตามล่าสัตว์ประหลาดและผีที่คอยรบกวนรอบคฤหาสน์ของเขาอย่างไรก็ตามครับตามที่มาธาหรือภรรยาที่เสียชีวิตของเขาไปแล้วเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกับตัวละครอื่นๆเธอก็ได้บอกคร่าวๆครับประมาณว่าตัวบารอนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีนิสัยชอบพูดคนเดียวไม่หยุดหย่อนจนบางครั้งครับก็สามารถเปลี่ยนเรื่องราวที่มีความยาวเพียงแค่57วิให้กลายเป็นโศกอนาถกรรมกรีดได้เลยทีเดียวเชียวง่ายๆก็คือแบบว่าสามารถพูดอารัมภบทออกมาได้ยาวมากๆเกินความจำเป็นของมันนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็เห็นได้ชัดนะผมว่าตลอดการบันทึกเทปของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูพูดจาดีมีวาทศิลป์ในการพูดมากๆหรือพูดอารัมภบทเยอะก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมและก็เชื่อเลยครับว่าตัวบารอนนะครับเขาน่าจะหมกมุ่นอยู่กับการล่าสัตว์มากๆจนตัดสินใจตามล่าปีศาจทุกตนที่บุกมาโจมตีคฤหาสน์ของเขาและไม่นานก็ได้เริ่มหวาดระแวงหนักขึ้นจนเริ่มเห็นว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันไม่สามารถจัดการได้แล้วก็ได้เผลอไปทำภรรยาของเขาเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ตัวเขาเองครับอาจจะเริ่มขังตัวเองไว้ในห้องใต้ดินและเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดร้ายนั้นโดยตรงแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ตอนหลังเลยก็คือเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นจริงๆแล้วมันคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่การทำร้ายของมันนั้นทำให้ตัวของเขาต้องตกนรกแทนและไม่เห็นเช่นนั้นเองตัวเขาก็ได้วางอุบายเอาไว้ครับอย่างที่บอกเพื่อล่อลวงคนอื่นๆให้มาโจมตีเจ้าทูตสวรรค์ตัวนี้แลกกับการปลดปล่อยวิญญาณของเขาโดยการสิงสู่คนนั้นนั่นเองครับเอาจริงๆแล้วมีอีกหลายสิ่งเลยครับคุณชมที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆหนึ่งเลยก็คือร่างกายของคุณบารอนทีโอดอร์มิเดนฮอลนี่ครับเขาเป็นร่างที่ดูสมจริงที่สุดในบรรดาตอนทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยออกมา3ตอนนี้นะผมถ้าเกิดคุณผู้ชมไปย้อนดูตอนอื่นๆก็จะเห็นว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีความเป็นการ์ตูนอย่างมากๆเลยแต่ร่างกายอะไรบางอย่างของคุณทีโอดอร์เนี่ยมันกลับดูเหมือนกับคนจริงๆเกินความจำเป็นไปครับแบบน่ากลัวเกินไปกับส่วนที่2ครับเราไม่อาจทราบได้เลยว่าฉากที่ตัวละครปอมนี่ในคิงเกิลเนี่ยตกไปนรกนั้นมันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวปอมนี่ถูกผีสิงและผีตัวนั้นเนี่ยก็ได้พูดเยาะเย้ยคิงเกิลด้วยว่าเมียของคิงเกิลสบายดีไหมราวกับว่าวิญญาณตัวนั้นเนี่ยรู้จักคิงเกิลหรือว่ารู้จักตัวละครอื่นๆเป็นอย่างดีซึ่งก็ยังไม่สามารถเปิดเผยไปที่แน่ชัดได้ครับว่าไอ้เจ้าวิญญาณตัวนั้นที่เข้ามาสิงเนี่ยเป็นวิญญาณของบารอนทีโอดอร์มิเดนฮอลจริงหรือไม่หรือเป็นวิญญาณตัวอื่นกันแน่และอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือจากที่เราฟังเทปครับเราก็จะรู้ว่าตัวคุณบารอนทีโอดอร์มิเดนฮอลเนี่ยเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยนั่นเองแต่จากวิญญาณที่เราเห็นครับมีเพียงแค่ภรรยาของเขาเท่านั้นที่ออกมาพูดคุยด้วยกลับไม่เห็นเลยว่าลูกของเขานั้นอยู่ไหนกันแน่หรือว่าชะตากรรมหลังจากนั้นเป็นยังไงกันแน่เลยมีหลายๆคนตั้งทฤษฎีไว้ครับว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าที่คุณบารอนที่ไม่ได้พูดต่อถึงลูกของเขาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีความเป็นไปได้สูงว่าลูกของเขาที่เขาหมายถึงเนี่ยอาจจะหมายถึงลูกที่อยู่ในท้องของภรรยาของเขาก็เป็นไปได้และการที่เขาเผลอบังเอิญสังหารภรรยาของเขาไปก็อาจจะทำให้ลูกของเขาได้เสียชีวิตตามภรรยาของเขาไปด้วยนั่นเองครับซึ่งก็ยังไม่เปิดเผยแน่ชัดนะครับผมว่าจริงๆแล้วลูกของเขาไปไหนกันแน่ก็คงต้องรอดูต่อไปนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีเฉลยนะครับ
สรุปอีกทีนะครับผู้ชมตกลงแล้วเจ้านางฟ้าหรือว่าเจ้าทูตสวรรค์เนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่อย่างที่เขากล่าวครับผมว่ามันเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ถูกส่งลงมานั่นเองและหน้าตาของมันก็ดูจะไม่ใช่นางฟ้าเป็นที่เราเข้าใจกันนะครับผมแต่ประเด็นผมรู้สึกว่ามันติดอยู่ที่คำนี้ครับเขาบอกว่ามันคือทูตสวรรค์ที่ถูกส่งมาโดยพระเจ้าแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมว่าพระเจ้าเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีแค่พระองค์เดียวและในบริบทของการ์ตูนเรื่องนี้พระเจ้าอาจจะไม่ได้หมายถึงพระเจ้าแบบที่เราเข้าใจแต่อาจจะหมายถึงตัวละครที่เหมือนกับพระเจ้ากล่าวง่ายๆก็คือครับถ้าเกิดตามเรื่องเล่าของคฤหาสน์บิเดนฮอลเนี่ยตัวละครพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะคือตัวเคนนั่นแหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเคนนั้นก็คือคนที่คอยคุมทุกอย่างมีพลังอำนาจสูงที่สุดที่สามารถควบคุมตัวละครหรือ NPC ทุกตัวได้หรือจะเรียกง่ายๆว่าตัวเขาเป็นพระเจ้าก็เป็นไปได้นั่นเองครับกล่าวโดยสรุปเลยก็คือไอ้เจ้าตัวละครเนี่ยผมคิดว่ามันคือตัวละคร NPC อีกหนึ่งตัวที่ถูกเคนสร้างขึ้นมาเพื่อเอนเตอร์เทนเรานั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมคิดว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวละครนี้นั้นเบื้องหลังแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่และมันมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครือข่ายมิเดนฮอลนี้อีกหรือเปล่าที่คุณผู้ชมเห็นและผมยังไม่เห็นก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมที่มีผมลิสต์ไว้มีประมาณคลิปถึง2คลิปด้วยกันที่จะทำเกี่ยวกับThe Amazing Cut Episode ที่3นี่นะครับผมเดี๋ยวจะพยายามทยอยทำลงมาเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมมีประเด็นไหนที่อยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่อง ตอบเมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ